น้ำหอมเนี่ยเป็นสิ่งปฏิเสธไม่ได้เลยบางคนทาลูกกลิ้งบางคนเสริมกลิ่นด้วยน้ำหอมทำไมเราต้องฉีดน้ำหอมคุณรู้ไหมคุณต้องรู้เรื่องราวก่อนทำไมมนุษย์เราต้องฉีดน้ำหอมน้ำหอมมีความกลิ่นหอมทำไมคนโบราณโดยส่วนใหญ่เนี่ยวิเคราะห์แล้วก็คิดสมัยก่อนเนี่ยฮะเขาใช้พฤกษาดอกไม้ที่เป็นมงคลนะแล้วทำเป็นน้ำอบน้ำไทยแล้วก่อนจะมาเป็นน้ำหอมเป็นน้ำอบมาก่อนเป็นน้ำอบน้ำไทยคุณขาเขาจะเอาน้ำอบมาเพื่อชโลมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อแบบว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกลิ่นสิ่งเหล่านี้ฮะแล้วถูกพัฒนามาเพื่อใช้กับมนุษย์ฮะมนุษย์เราเองเนี่ยฮะน้ำหอมเปรียบเสมือนการปรุงแต่งเสริมเสน่ห์มีคาแรคเตอร์ในตัวเองดิฉันเป็นคนหนึ่งฮะที่ใครที่มีโอกาสเดินผ่านดิฉันก็จะบอกว่าอาบมาเหรอคะคุณขาทุกคนจะบอกกลิ่นน้ำหอมเย็นเนี่ยสดสดสุดสุดมากคุณขาแล้วจะต้องมีพระคาถานะคะคุณดังนั้นใครนะคะที่มีน้ำหอมและจะปะพรมน้ำหอมเย็นมีคำแนะนำคุณขาคุณเอาน้ำหอมเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วพูดว่าโสปะโสพรมเชยชมพฤกษา108เงินตราเงินมามากมีกันหะเนหะ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 3ครั้งทวนอีกครั้งค่ะคุณขาหยิบน้ำหอมมาฮะแล้วบอกโสปะโสพรมเชยชมพฤกษา108เงินตราเข้ามามากมีแล้วคุณฉีดจากเนี้ยฉีดจากซ้ายไปขวาฮะฉีดจากบ่าซ้ายไปขวา1โสปะโสพรมเชยชมพฤกษา108เงินตราเข้ามามากมีกันหะเนหะ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 แบบนี้ฮะคุณขาคุณท่องแบบนี้ฮะคุณลองฉีดพรมดูคุณตลอดทั้งวันคุณจะรู้สึกว่าการค้าขายคุณดีลูกค้ามารุมมาตุ้มทำอะไรก็ง่ายขึ้นเขาบอกมีเสน่ห์คุณขาโสปะโสพรมเชยชมพฤกษา108เงินตราเข้ามามากมีกันหะเนหะกันหะเนหะกันหะเนหะนะฮะฉีดแบบนี้แล้วก็จะมีความเป็นมงคลที่ดีสำหรับใครหลายคนอยากปะพรมน้ำหอมกับคุณขาใครอยากจะจองคิวดูดวงก็สามารถจองคิวได้มีอยู่2แบบฮะจองคิวดูแบบตัวต่อตัวหรือจองคิวดูผ่านออนไลน์ก็ได้คุณขาเปิดรับแล้วนะคะคุณขาแล้วสำหรับซิมเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากค่ะสามารถสั่งจองได้เช่นกันหรือลายเซ็นขยะอาจารย์ลายเซ็นดีไซน์ลายเซ็นมงคลก็สามารถสั่งจองได้รวมถึงกับคุณขาดีไซน์โลโก้ฮะชื่อเป็นมงคลชื่อธุรกิจชื่อบริษัทต่างๆนะคะทุกสิ่งอย่างคุณสามารถจะสั่งจองดิฉันได้ค่ะสามารถเข้าพบดิฉันได้นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอยู่ด้านล่างจ้ะ